เป็นคนชอบความเร็วอยู่แล้วนะครับการสร้างช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตให้เป็น Destination of Speed เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีเป้าหมายให้มันเป็น Destination ของอาเซียนเนี่ย of Speed ของอาเซียนเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกว่ามันต้องเลือกทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเร็วในสนามแห่งนี้เรามี MotoGP ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเรามีดริฟท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี่เรามีซูเปอร์คอร์สชิงแชมป์ประเทศไทยที่นี่แล้วก็แดกก็เป็นส่วนหนึ่งของ Destination of Speed ของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเฉพาะรางวัลอย่างเดียวนี่ที่เราใช้ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นี่นะครับก็ต้องถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่เคยมีการจัดการแข่งขันมานะครับเราก็ใช้เงินรางวัลนี่กว่า2,400,000 บาทนะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นเงินรางวัลสำหรับแร็กที่ใหญ่ที่สุดลำพังแค่เงินรางวัลอย่างเดียวนี่มันเป็นเหตุแห่งการจูงใจพอสำหรับคนที่รักแร็กหรือไม่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ปัจจัยหลักก็คือสนามนี้มันเป็นสนามที่ใครชนะสนามนี้คือเจ้าแห่งแร็กตัวจริงของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าจำนวนของผู้เข้าการแข่งขันเนี่ยผู้สมัครนี่มันก็กว่า250 คันไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งครั้งนี้ถือว่ามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยก็หลักๆถึงแม้เราจะจัดแข่ง16 รุ่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นที่ต้องถือว่าเป็นรุ่นที่หาดูไม่ได้ง่ายในประเทศไทยไม่ว่าในสนามไหนก็คือ1ก็คือรุ่นหน้ายาวซึ่งตรงนั้นนี่มันก็สุดๆละนะครับในเรื่องของความเร็วที่สุดในโลกของแดกแล้วก็อีกรุ่นนึงก็คือรุ่นโอเพ่นซึ่งOpen นี่ก็ต้องถือว่าสำหรับในโลกนี่คือรุ่นที่สามารถ modify แล้วก็แข่งได้เร็วที่สุดสำหรับรถเพราะว่าล็อกอยู่แค่คัท4อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่รักความเร็วในโลกของแดกก็เชิญชวนคนที่รักแร็กแล้วก็ชอบความเร็วนะครับนี่คือสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปีนี้มาชมการชิงแชมป์เจ้าแร็กของประเทศไทยที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วก็ปีหน้านะครับเราจะไม่ได้ชมรายการนี้เฉพาะการแข่งขันในประเทศไทยแต่ว่าจะมีนักแข่งมีทีมแร็กจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาจอยด้วยปีนี้มาชมกันก่อนว่าไทยกับไทยซัดกันเนี่ยซดกันเนี่ยมันขนาดไหนว่างก็มาไม่ว่างก็ต้องมานะครับถ้าคุณรักแดกจริง26 27 28 29เมษายนนี้ครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับก็เป็นแดกสตาร์2018นะครับให้จำอย่างเดียวครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับDestination of Speed แล้วมาเจอกันที่สนามแดกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกลับไปครับถ้าคุณเป็นขาแดกครับ